กับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการสองคุณครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณประกิตสิริวัฒนเกตผู้อำนวยการอาวุโสบลจ.เมอร์ชันพาร์ทเนอร์คุณประกิตสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกครับสู้อย่างสู้หรือยังหน้าคำว่าสู้นี่คือซื้อหรือยังซื้อแล้วยังใช่เห็นตลาดมันเบื่อเบื่อเลยชวนคุยเพราะว่ามันซึมแล้วก็ตัวใหญ่ก็โดนทิ้งหนักนะแต่ตัวเล็กไม่ลงครับคือตอนนี้มันที่1,250เนี่ยมันก็เป็นเลเวลที่ต้องขยับนะครับถ้ามันจะไปถึง1,200ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับครับอันนี้ valuation ก็ยิ่งเปิดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย1,250เนี่ยคือมันน่าซื้อเพิ่มเวทขึ้นได้เรื่อยๆนะครับครับในแง่ของการจัดการพอร์ตการลงทุนเนี่ยคือถ้าไปในส่วนของพวกกองทุนส่วนบุคคลเนี่ยคำสั่งซื้อมันจะง่ายครับนะครับเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราก็ซอยน้ำหนักอยู่แล้วนะครับรอทุกวันที่ตลาดลงแล้วก็ซื้อในแต่ละวันเนี่ยมันเป็นการซื้อแบบเฉลี่ยนะครับครับดังช่วงนี้ยิ่งตลาดแย่เราก็ค่อนข้างแฮปปี้นะก็คือเพิ่มเวทขึ้นไปวันละนิดนะฮะอาจจะวันละ 2.5% บางวันถ้าลงหนักหน่อยอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยเราก็อาจจะเพิ่มน้ำหนักเป็นวันละ 3% หรือ 4% เข้าไปเรื่อยๆนะครับกระจายลงไปในหุ้นที่เป็นเป้าหมายของเรานะเพราะนั้นจังหวะแบบนี้ผมเป็นจังหวะที่ผมสะสมผู้ใหญ่มากกว่านะครับทีนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าการเก็บสะสมตรงนี้เนี่ยเพื่อมองว่าในไตรมาส4แล้วก็ปีหน้าเนี่ยควรจะต้องได้เห็นภาพการฟื้นตัวของทั้งเศรษฐกิจแล้วก็ของทั้งตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับแรงกดดันมันอาจจะยังมีอยู่อีกระลอกในช่วงของเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนพฤศจิกซึ่งมีทั้งเรื่องการเลือกตั้งของอเมริกาแล้วก็มีเรื่องการประกาศผลประกอบการนะครับแต่เมื่อพ้นจากแรงกดดันทั้งสองเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าตลาดมันจะมีโอกาสที่จะขึ้นสดใสได้นะครับในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤศจิกแล้วก็ธันวาแล้วก็ต่อเนื่องถึงมกราคมพฤศจิกหน้านะครับประเด็นบวกที่น่าจะชัดเจนที่สุดก็คงเป็นเรื่องวัคซีนนะครับสรุปแล้วลงมาแบบนี้สำหรับผมแล้วหุ้นใหญ่มันก็เป็นอะไรที่น่าสะสมนะครับในขณะเดียวกันหุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยมันไว้สำหรับเก็งกำไรระยะสั้นเท่านั้นนะครับจะให้เข้าไปซื้อแล้วกอดยาวๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่2เรื่องเรื่องแรกก็คือราคามันขึ้นมาแล้วพร้อมโดนเช็คปิดได้ตลอดเวลาเรื่องที่2ก็คือผลประกอบการมันไม่ได้เป็นฐานสำคัญจริงๆนะการเติบโตที่เห็นผมคิดว่ามันยังไม่เสถียรมากพอนะครับแล้วโอกาสที่เราจะถูกหักคอแล้วก็ตลาดมันจะลดพวกหุ้นกลางหุ้นเล็กจะหล่นลงมาเนี่ยมันยังเป็นไปได้สูงง่ายๆนะครับพี่เอกลองเป็นในดัชนีตัวsmall set ก็ได้นะฮะดัชนี small set เอ่ยหรือดูดัชนี MAI เอ่ย MAI new high นะMAI เนี่ย new high small set ไม่ได้ลงนะครับถ้ามันมีคำถามว่าที่มันไม่ลงเนี่ยเพราะว่าอะไรผลประกอบการมันดีไหมภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันมันดีเหลือเกินเนี่ยมันไม่ใช่นะครับคือมันสามารถที่จะดีกว่าเซฟตี้ได้นะครับทั้งสมอลเซ็ตแล้วก็ FAI แต่มันควรที่จะต้องดีกว่าเซฟตี้ในยามที่ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันปกติแล้วก็มีการเติบโตโดยปกติบริษัทขนาดเล็กอาจจะสามารถเติบโตได้ดีกว่าบริษัทขนาดใหญ่ได้อันนี้ผมไม่มีข้อโต้แย้งแต่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเห็นการคือใหญ่ๆยังแย่เลยแล้วเล็กๆมันจะอยู่ไหวเหรออะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่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 คือถ้าสมมติว่ามันมีแค่บางบริษัทมันอาจจะเป็นไปได้ครับบางบริษัทมันอาจจะเก่งจริงในบางอุตสาหกรรมก็คือเป็นผู้ได้ประโยชน์ในสถานการณ์แบบนี้แต่ด้วยความที่ MAI เนี่ยทั้ง MAI เนี่ยมันดิวไฮเนี่ยมันก็แปลว่าเกือบจะทุกบริษัทใน MAI ถูกไหมฮะเช่นเดียวกับใน small set มันไม่ยอมลงเนี่ยก็แปลว่าเป็นที่สรุปว่าไม่ว่าจะผลประกอบการดีหรือแย่หรือจะอยู่ในอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันไซส์กลางไซส์เล็กไม่ได้อยู่ในมือของกองทุนไม่ได้อยู่ในมือของต่างชาติเนี่ยพร้อมขึ้นได้ตลอดนะถ้าทรงแบบนี้ผมไม่ค่อยสบายใจที่จะเข้าไปยุ่งเพราะมันไม่มีอะไรเป็นฐานเลยนะครับในขณะเดียวกันพวกหุ้นใหญ่เนี่ยมันกะถูกละเลยแล้วก็ถูกเทขายเรื่อยๆเนี่ยจนราคาปัจจุบันเนี่ยมันมีดิสเคาท์เยอะครับถ้าเราเข้าไปเก็บเนี่ยเราก็อาจจะถูกฝังนานสำหรับผมแล้วผมยอมถูกฝังนะเพราะว่าผมเชื่อว่าพอเศรษฐกิจมันเริ่มเคลื่อนกลับขึ้นมาเนี่ยเราย้อนกลับไปดูภาพของการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในทุกๆรอบหลังวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเราก็จะพบว่าตลาดมันจะถูกไดฟ์ด้วยหุ้นใหญ่ทุกครั้งอยู่ครับนะเอาแค่ตอน13เอาตอนตั้งแต่13มีนานี้ก็ได้นะตอนเดือนมีนาเมษาเนี่ยก็เป็นหุ้นใหญ่ที่ฟื้นขึ้นมาก่อนนะครับแต่ในช่วงที่ตลาดซบเซาแน่นอนว่าหุ้นใหญ่มันก็จะดูขาดความน่าสนใจไปนะครับแต่ในเวลาที่มันขาดความน่าสนใจอ่ะเอ้ยมันน่าจะเป็นโอกาสที่เราได้เก็บไปไม่ใช่หรอนะเพราะว่าถ้าคนไม่สนใจแปลว่าราคามันก็จะถูกเกินจริง
แต่ถ้าตามไปก็ตามที่หุ้นเนี่ยมันมีคนถืออยู่เยอะหรือหุ้นอยู่ในกระแสความสนใจเนี่ยราคามันก็จะเป็นราคาพรีเมียมนะฮะผมก็มองว่าในจังหวะปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังคงมองว่าการเก็บหุ้นใหญ่เป็นแนวทางที่ดีอยู่นะครับครับถ้าเป็นอย่างนั้นเอาตัวเซตก่อนนะตอนนี้มัน1 2 4 4มันจะลงได้ถึงขนาดไหนคือถ้าตีกรอบพาราเรลลายขาลงดีๆครับคือมันก็เป็นไซด์เวย์ดาวลงมาถูกไหมฮะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นจากไซด์เวย์ดาวมาเป็นดาวเทรนซึ่งก็สอดคล้องกับที่เราตั้งสมมติฐานมาเลยตลอดว่าเฮ้ยมันต้องเห็น1,270กับ1,250นะครับแล้วพอมันมีการหลุดลงนะฮะด้วยความแรงแบบเมื่อวานเนี่ยผมเชื่อว่าในระยะสั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไปได้ถึง1,200ครับแต่ถ้ามาถึง1,200เนี่ยน่าจะเป็นระดับที่เรียกได้ว่าหลายคอนเซนซัสเนี่ยจะเริ่มพลิกกลับมาให้คำแนะนำเป็นบายเนี่ยเยอะกันมากๆนะครับแต่ตอนนั้นหุ้นมันคงถูกหลายตัวแปลว่า1,200เนี่ยมีโอกาสเห็นนะครับแต่มันจะไม่ได้อยู่นานผมเชื่อว่ามันจะมีโอกาสเด้งขึ้นมาที่บริเวณ1,200มันก็จะสอดคล้องกับตลาดหุ้นต่างประเทศที่จะลงได้อีกสักประมาณ3-5%แล้วก็ได้จะเริ่มเห็นการตีกลับละนะครับครับพอจับจุดเรื่องเซตแล้วตัวหุ้นที่บอกว่าตัวใหญ่น่าเก็บเนี่ยจะเป็นตัวไหนหรือกลุ่มไหนครับเราจะเริ่มได้เห็นอย่างเช่นวันนี้สื่อสารดีแท็กเริ่มปรับเพิ่มขึ้นมาครับครับจะเห็นได้ว่ามันมีเริ่มมีบางสำนักวิเคราะห์เนี่ยปรับประมาณการขึ้นปรับแฟร์แวลูขึ้นเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะมีจังหวะนี้อยู่แล้วว่าเมื่อราคามันลงมาสักพักนึงเนี่ยมันจะเริ่มมีการกลับคำแนะนำนะครับดังนั้นดีแท็กมันเริ่มมาแล้วแปลว่าในกลุ่มสื่อสารเนี่ยมันเริ่มเห็นทำติงบางอย่างนะครับหนึ่งราคาถูกลงอย่างที่สองปัจจัยบวกกำลังรออยู่ข้างหน้าถ้าดีแท็กมาแล้วผมก็คิดว่าควรต้องเก็บแอดวานควรต้องเก็บอินทัชนะครับถัดมาเนี่ยเมื่อวานเราได้เห็นแล้วว่าขนาดตลาดลงเยอะเนี่ยกลุ่มแบงค์เนี่ยมันเริ่มมีแรงซื้อคืนก็หลังจากที่ถูกขายไปเยอะกลุ่มแบงค์เริ่มมานะครับก็มอง BBL กับ Tisco นะครับแล้วในเวลถัดไปเนี่ยในระยะถัดไปเนี่ยก็มองว่ากลุ่มค้าปลีกซึ่งตอนนี้กำลังโดนกระแทกลงมาเรื่อยๆเนี่ยถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ย valuation มันก็จะถูกมากๆนะครับ BBO 60บาทนะครับ CRC Home Pro ทุกอย่างก็น่าจะตีกลับขึ้นมาได้นะครับเช่นเดียวกับกลุ่มขนส่ง BEM BTS ตอนนี้ก็โดนกดดันอยู่นะครับก็น่าเก็บเพื่อลองเทอมอยู่แล้วนะครับแล้วถัดไปมันก็จะมีพวกกลุ่มโรงพยาบาลนะครับตอนนี้ก็ช้ำมากๆแล้วงบไตรมาส3มันก็คงจะทำให้กลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยโดนกดลงไปอีกแต่มันก็เป็นโอกาสในการเข้าไปเก็บนะครับทั้ง BH แล้วก็ BDMS รวมไปถึง BCH นะครับครับก็ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่คุณประกิตมองใช่นะครับใช่ครับสถานการณ์แบบนี้จะเปลี่ยนจะเป็นอย่างนี้อีกนานไหมคือมันจะลงและเด้งหรือว่าจะซึมอย่างนี้ไปเรื่อยๆคือผมคิดว่านานนะครับมันแรงซื้อมันต้องคาดหวังว่าฝั่งมันจะอินโฟกลับเข้ามาซึ่งณตอนนี้มันยังไม่ต้องไปคาดหวังยากมากนะครับฝั่งเรียกได้ว่านักลงทุนต่างประเทศคงเบิร์นไทยไปอีกนานนะครับแต่ว่าการเก็บของเราในรอบนี้มันต้องเก็บด้วยความระมัดระวังทยอยเก็บโดยมีเป้าหมายว่าเราคือยังไงดีเราต้องตั้งวัตถุประสงค์ตั้งเป้าในใจครับมันเป็นการเก็บเพื่อเป็นของถูกไม่ได้การเก็บเพื่อหวังที่มันจะเห็นการเคลื่อนกลับมาในระยะเวลาอันสั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะตลาดหุ้นมันเป็นขาลงนะครับแล้วก็ถ้าจะเก็งกำไรจริงๆเนี่ยควรต้องไปเล่นระยะสั้นกับพวกหุ้นกลางหุ้นเล็กการโกมันก็ยังพอมีพื้นที่ให้กำไรได้เช่นพวก MC iLink UTP นะครับ IIG นะครับSICT อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาเข้าไป SICT ซึ่งมันก็ยังสามารถที่จะพอเก็งกำไรได้บ้างนะครับแต่ในระยะกลางเนี่ยผมว่ากลยุทธ์หลักก็เก็บผู้ใหญ่ไปครับแต่มันต้องใช้เวลานะฮะกว่ามันจะเริ่มเทิร์นกลับขึ้นมาอาจจะเป็นปีหน้านะครับครับครับกลยุทธ์การลงทุนทำยังไงเพราะสัปดาห์หน้าเนี่ยมีหลายเรื่องเลยไม่ว่าเรื่องของการเริ่มประกาศใช้ช็อตเซลเรื่องของการส่งมอบอนุพันธ์ด้วยนะครับอีกหลายๆเรื่องเลยกลยุทธ์การลงทุนทำไงครับคืออย่างแรกเนี่ยถ้าถึงวันที่1ตุลาคมเนี่ยนะครับผมคิดว่าต้องระวังกลุ่มหุ้นที่อยู่ในซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะครับโดยเฉพาะพวกหุ้นที่มันปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างร้อนแรงนะครับตลอด3เดือนที่ผ่านมานะครับเช่น Delta เช่น Ichi Com7 นะฮะ KCE Hana คือพวกเนี้ยมันปรับเพิ่มขึ้นมาเยอะเนี่ยเมื่อตลาดหลักทรัพย์เลิกจำกัดการช็อตเซลล์เนี่ยมันก็สามารถเห็นภาพการที่เราจะไปช็อตผ่านบล็อกเทรดได้ง่ายมากขึ้นครับถูกมั้ยฮะเราก็ช็อตผ่านบล็อกเทรดได้นะครับแรงช็อตมันก็จะกลับมาแบบมหาศาลอีกครั้งนึงพวกหุ้นที่เป็นหุ้นใหญ่เนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ต่ำนะการจะช็อตมันไม่คุ้มที่จะเสี่ยงนะถ้าเราจะช็อต
ื่อช็อตเซลล์จริงน่าจะไปจัดการพวกหุ้นกลางหุ้นเล็กที่มันขึ้นมาอย่างเยอะๆแล้วก็อยู่ในซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะครับก็คิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับเรื่องที่ในช่วงก่อนแต่ก่อนที่จะไปถึงเดือนตุลาคมเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะตอบรับด้านบวกนะครับจากเซนในการลงทุนต่างประเทศที่ดีขึ้นเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยสภาคองเกรสของสหรัฐน่าจะผ่านตัวสติมูลัสแพ็กเกจออกมาได้ครับไซส์ก็ไม่น่าจะต่ำไปกว่า 1.5 ล้านล้านเหรียญ นะฮะในช่วงก่อนที่สภาเขาจะผ่านเนี่ยตลาดหุ้นมันก็ควรต้องมีบีทให้เราเห็นบ้างตลาดหุ้นไทยก็ควรมีแรงซื้อบ้างเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่กองทุนเขาลดน้ำหนักเพื่อไปเตรียมซื้อตัว SCG package นะครับตัว SCG packaging ระยะเวลาในการจองเนี่ยมันอยู่ในช่วงสัปดาห์หน้าแต่ว่าการขายเพื่อเตรียมเงินสดเนี่ยมันน่าจะเผาไปแล้วโดยสรุปแล้วต้นสัปดาห์หน้าผมเลยคิดว่าหุ้นไทยเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นแต่หลังจากเดือนตุลาคมเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังเนี่ยต้องไประวังหุ้นกลางหุ้นเล็กที่อยู่ในซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะครับผมคิดว่าจะเจอแรงช็อตเซลล์เยอะนะครับครับครับชัดเจนครับคุณประกิตครับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับคุณประกิตครับ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 สวัสดีครับพี่เอกครับครับประกิตสิริวัฒนเกตครับจาก Merchant Partner พักสักครู่ฮะเดี๋ยวฟังอีกมุมมองนึงว่าประเมินตลาดสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงสักครู่กลับมาครับ